ครับคู่นี้นะครับ19กับ25ครับ177กับ175ลงตัวเจรจากันที่7มายังหาตัวอองสจทวายไม่เจอครับครับโดนแข้งโดนอาวุธปอดเลยครับเดินเข้ามาครับโอ้โหไพศาลชัยตบพุกซ้ายแม่โดนเหมือนกันนะครับอองสจทวายหมัดขวาครับโดนแล้วครับเดียวกันหมดครับบางกอกอะไรโยนโอ้ยเจอ2สจทวาย2แล้วโดนขวาคืนเหลือเกินครับอองซาจอทวายออกแบบเนื้อนะครับเลือกออกเน้นๆเลยครับเอาครับต้องเติมความแม่นเข้าไปครับทั้งคู่โอ้ยลูกนี้ครับต่ำไปนิดนึงโอ้ยเต็มเลยครับแม่ดูเหมือนว่าเลือดจะไหลออกมาเลยครับทางด้านของโอ้โหบัดขวาเต็มๆแม่ยิ่งหัวร้อนยิ่งเดินเข้าหายิ่งโดนเลยครับเพชรแสนชัยแข้งหายไปไหนครับไปยืนแลกหมัดไปยืนแลกหมัดเอาเดี๋ยวใครต่อยใครเดี๋ยวใครต่อยใครเดี๋ยวใครต่อยใครอ่ะแล้วครับเอาจากไหนครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหช็อตนี้หนีไม่ออกครับอองซาจอทวายอ้าวครับทีมงานได้โยกแล้วครับด้านล่างโอ้โหหนีไม่ออกครับคุณมารุ่นครับแม่ตอนนี้ครับมาเป็นพายุมาเป็นห่าฝนเลยครับหมัดของเพชรแสนชัยต่อยเข้าไปครับทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วไม่ยอมพลิกออกมาครับอองซาจอทวายแม่อ้าวครับต้องพลิกหนีออกมาก่อนครับโอ้โหโดนคืนแล้วโดนคืนแล้วชักเมาเหมือนกันครับตอนนี้แม่สองไม่โดนครับอองซาจอทวายทีผมทีคุณทีฮูทีอึดแล้วครับอันทั้งคู่ครับเอาครับอยู่ที่แคนเซียมหัวใจโดนเลยครับมีโต้มีสวนมีคืนหงายหมัดมาต่อยลำตัวโอ้โหเล่นเป้าใหญ่เล่นสีข้างแล้วขึ้นบนครับเอาครับตามสไตล์ของบางกอกอะไรโอ้โหมาหนักๆแล้วครับเพชรสัญชัยแม่ตอนนี้ต้องบอกว่าหน้ามันช้าไปหมดเลยครับเพชรสัญชัยครับต้องเรียกเลือดทางหน้าขององค์ซาจอทวายให้ได้แม่อาศัยธาตุทรหดครับเพชรสัญชัยนมสุราษฎร์หัวใจเกินตัวอยู่แล้วนะครับแลกกันครับมุมเพลงสูงๆไม่หนีไปแล้วเข้าสามเหลี่ยมแล้วครับอ้าวครับออกมาไม่ได้ครับเพชรสัญชัยใส่เต็มไหมใส่เต็มไหมแม่ไม่โดนครับศอกโอ้โหเจอศอกซ้ายอองซาจอทวายครับโดนนะครับโอ้โหดูเหมือนว่าจะโรยๆไปเหมือนกันครับนักมวยจากเมียนมาครับเจออาวุธของเพชรแสนชัยลูกนี้ครับไปช้าๆครับเพชรแสนชัยฮุกซ้ายลำตัวอยู่ไม่อยู่ครับหลายๆหมัดแล้วครับต้องหลายๆหมัดแล้วทีเดียวนี่เอาไม่อยู่แน่ครับอย่างเดียวหมัดขวามาอีกประมาณ20วินาทีครับอะไรก็เกิดขึ้นได้โอ้โหหายใจยาวแล้วครับบริเวณโหนกแก้มด้านขวานี่ก็ไหนนะครับดูภาพช้าครับนี่ครับหมัดของเพชรแสนชัยเจอเตะกวาดครับลูกนี้ทำเอาก้นหนักเลยครับลุกแทบจะไม่ขึ้นนี่เลยครับหมัดชุดนี้ทำเอาอองซาว่าทั้งสองคนนี้ยืนครบ3ยกเพราะฉะนั้นตอนนี้มาดูผลคะแนนอย่างเป็นทางการดีกว่าครับและกรรมการทั้ง3ท่านนะครับให้คะแนนฝ่ายชนะ29ต่อ28คะแนนออกมาเป็นเอกฉันท์ by unanimous decision red corner และเป็นเพชรสัญชัยบางกอกอะไรยนครับวันนี้ละเลงเลือดเอาชนะคะแนน